รียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทอยู่ประจำทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลในด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากลโรงเรียนจึงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านส่วนที่1การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนบุคลากรในองค์กรให้สำนึกรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยจัดนิทรรศการป้ายนิเทศให้ความรู้อันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการผ่านทางโครงการกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องหลากหลายส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำนโยบายความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงเรียนมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้กำหนดบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกๆด้านพร้อมทั้งมีการดูแลสำรวจความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมการอบพยพหนีไฟและเผชิญเหตุแผ่นดินไหวฝึกซ้อมดับเพลิงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการการลดอุบัติเหตุทางถนนและการกู้ชีพทางน้ำอย่างต่อเนื่องครูบุคลากรได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากบุคลากรสาธารณสุขอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษาจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านเป็นประจำทุกปีจากเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของสถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งให้เกิดความสะอาดความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกคนในสถานศึกษารับทราบและตระหนักมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาคำสั่งยามรักษาความปลอดภัยคำสั่งครูประจำหอนอนครูผู้ช่วยและพี่เลี้ยงประจำหอนอนคำสั่งครูเวรประจำวันคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามจุดที่รับผิดชอบผู้สำรวจตรวจอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในโรงเรียนมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วโดยมีการต่อสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีระบบตัดไฟอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมีสัญญาณแจ้งเหตุเตือนอัคคีภัยมีถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจเช็คสภาพเป็นประจำทุกอาคารเรียนอาคารประกอบและหอนอน
มีลูกศรกำกับเดินขึ้นลงบันไดอาคารเรียนและหอนอนของนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินขึ้นลงบันไดผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องมือเครื่องจักรมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อกำจัดขยะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงผ่านกิจกรรม Big Cleaning การให้บริการเรือนพยาบาลมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนมีเรือนพยาบาลและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอีกทั้งมีมาตรการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อพร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนจัดทำสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วนคณะครูและบุคลากรและนักเรียนแกนนำร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอ่างล้างมือโดยมีห้องส้วมแยกชายหญิงมีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะที่พอเพียงจัดบริการน้ำดื่มที่สะอาดอย่างพอเพียงพร้อมทั้งจัดให้มีโรงอาหารและจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เหมาะสมสวยงามสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยทางโรงเรียนได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นจากคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองและมีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในช่องทางที่หลากหลายมีใบความรู้หนังสือตำราเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ตลอดจนมีเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจัดทำมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยมีระเบียบโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนดูแลบำรุงรักษายานพาหนะรับส่งนักเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฎหมายโรงเรียนได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรเพื่อจัดระเบียบการจราจรในโรงเรียนมีป้ายแจ้งการสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษามีแผนการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุพร้อมทั้งการซ้อมแผนเสมือนจริงการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาอาทิเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้วโรงพยาบาลภูเพียงและโรงพยาบาลน่านให้ความอนุเคราะห์บุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันตนเองจากโรคระบาดต่างๆสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องตระหนักและดำเนินการอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์และเติมเต็มสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ครูและบุคลากรมีความสุขในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี